สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระรนิษฐาธทีราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4ที่ศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์เอเชียใต้ศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ไทยไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทรทัศน์รวมการเฉพาะคิดแห่งประเทศไทยรายงานวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิธฐาที่ราชา ร่มสมเด็จพระเทพปรร,รัตน์รัศดาสยามบรมบราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานชางงีสาธรารณรัฐสิงคโปร์เมื่อมีพระราชปฏติสันถานดยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4 ที่ศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์เอเชียใต้ศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ไทยไปทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธาร,รณรัฐสิงคโปร์สาธาร,รณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชาชนจากภูมิภาคเอเชียใต้เข้ามาอาศาัยอยู่จํานวนมากนําวัฒนธรรมจากประเทศที่อาศัยอยู่มาเผยแพร่เช่นวัฒนธรรมภาษา,าศาสนาการก่อสร้างาศาสนสถานทัศนศิลป์และนาฏศิลป์ คนเอเชียใต้ที่มีมากในสิงคโปร์คือคนทมินจากอินเดียใต้และทางเหนือของสีลังกานอกจากนี้ยังมีคนที่มาจากที่อื่นนับถือศาสนาอื่นเช่นอิสลามคริสพุทธซิกซ์เชนโซโรอาสเตอร์สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมชนเผ่าหลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้โปรโตุเกสและอังกฤษเคยปกครองในยุคอาณานิคมชาวอินเดียและชาวจีนเคยอาศัยอยู่จึงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนควรแก่การไปศึกษาเรียนรู้ให้เห็นและเข้าใจเป็นประโยชน์ในการสารสัมพันธ์ที่ดีกันต่อไปเวลา9นาฬกาสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนสมบัติทางวัฒนธรรมอินเดียตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2558 เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงเรื่องราวชาวอินเดียในสาธารณรัฐสิงคโปร์ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างอินเดียกับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอินเดียการก่อตั้งชุมชนอินเดียในสิงคโปร์รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอินเดียแบบดั้งเดิมกับสมัยใหม่ ศูนย์สมบัติทางวัฒนธรรมอินเดียแสดงนิทรรศการพิเศษเรื่องชาวอินเดียในสิงคโปร์อดีตและปัจจุบันแสดงความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนชาวอินเดียตั้งแต่คริสตศตวรรษที่1ถึงปัจจุบันผ่านศิลปะวัตถุต่างๆมี5ส่วนส่วนที่1การติดต่อกันในสมัยโบราณการรับวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่1ถึง19แสดงพระพุทธรูปและเทพฮินดูโบราณและวัตถุโบราณเปรียบเทียบระหว่างศิลปะอินเดียกับศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งด้านศาสนาการค้าและศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อมโยงระหว่างศาสนาฮินดูศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ทำให้เข้าใจว่าชุมชนอินเดียในสิงคโปร์มีพัฒนาการเป็นมาอย่างไรส่วนที่สอง่ินฐานเดิมและเส้นทางการเดินทางหลักแหล่งเดิมและการอพยพช่วงคริสตศตวรรษที่1 9ถึง2ี แสดงการอ,อพรยพและการตั้งชุมชนอินเดียในสิงคโปร์และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงสภาพบ้านเมืองการแต่งกายขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมศิลปวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้การเดินทางสัมภาระทระัพย์สมบัติที่นำมาและการติดต่อกับถิ่นฐานภูมิลำเนาเดิม ส่วนที่3ผู้บุกเบิกชาวอินเดียรุ่นแรกในสิงคโปร์และมาลายาช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่1 9ถึงแสดงชีวิตสังคมวัฒนธรรมชาวอินเดียในยุคแรกเริ่มเมื่อแรกเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสิงคโปร์มาลายาประวัติการบุกเบิกสิงคโปร์และมาลายาของชาวอินเดียในยุคแรกเริ่มทำงานด้านก่อสร้าง เป็นพ่อค้าให้กู้ยืมเงินและนักจัดหาเงินทุนมีวัตถุและภาพแสดงอาชีพแต่และอาชีพคุณแสดงการแต่งกายและความเป็นอยู่ของคนอาชีพต่างๆส่วนที่ 4. การตื่นตัวปฏิรูปสังคมและการเมืองของชาวอินเดียในสิงคโปร์และมาลายาช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่20แสดงความคิดเรื่องการต่อต้านการละอาณานิคมเอกราชและการสร้างเสริมความเป็นชาตินิยมในหมู่ชาวอินเดียในสิงคโปร์และมาลายา ผลจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งนำมาสู่การปฏิรูปสังคมในเวลาต่อมาส่วนที่ 5. การสร้างชาติการมีส่วนร่วมในการสร้างชาติสิงคโปร์ของชาวสิงคโปร์เชื้อสายอินเดียช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19ถึงปัจจุบันแสดงว่าชาวอินเดียร่วมสร้างชาติสิงคโปร์อย่างไรบทบาทสําคัญของชุมชนอินเดียที่มีส่วนช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทําให้ทราบเรื่องการวางรากฐานความเปลี่ยนแปลง ความแปลกถิ่นแปลกที่แปลกวัฒนธรรมแต่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้เป็นหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันพัฒนาประเทศจากนั้นสมเด็จพระกนิธฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรวัดศรีวีระมหากาลีอัมมันตั้งอยู่ในย่านลิตเติ้ลอินเดียวันนี้มีตลาดนัดที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลทีปาวลีหรือเทศกาลแห่งแสงสว่าง นับเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดเทศกาลหนึ่งของผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชนและซิกซ์ในอดีตประชาชนจะจุดตะเกียงดินขนาดเล็กในายามค่ำคืนแสงตะเกียงแสดงถึงความดีที่ชนะความชั่วร้ายเทศกาลทีปาวลียังแสดงถึงการสิ้นสุดของฤดูเก็บเกี่ยวกเกษตรกรจะสักการะเทพเจ้าเพื่อขอบคุณที่ได้ประทานพรให้ผลผลิตงอกงามดีและขอพรให้ได้ผลผลิตที่ดีในปีถัดไป ปีนี้เทศกาลทีปาวลีตรงกับวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในสิงคโปร์จะเฉลิมฉลองเทศกาลทีปาวลีล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือนทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อต้อนรับพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองมีการจุดประทัดขับไล่สิ่งชั่วร้ายสวมเสื้อผ้าใหม่แบ่งปันขนมหวานในหมู่ญาติมิตรเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดศรีวีระมหากาลีอมันตั้งอยู่ใจกลางของย่านลิตเติลอินเดียเป็นวัดฮินดูแห่งแรกในสิงคโปร์ชาวอินเดียรุ่นแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2380เพื่อถวายแด่เจ้าแม่ศรีวีระมหากาลีอมมันหรือเจ้าแม่กาลีผู้พิทักโลกมีอำนาจทำลายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและคุ้มครองให้ปลอดภยัยเมื่ออยู่ต่างบ้านต่างเมือง ชาวฮินดูเชื่อว่าพระแม่กาลีคุ้มครองผู้เคารพศรัทธาบางคนมาสักการะและขอพรเช่นให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือหญิงที่ไม่มีบุตรขอให้มีร่างกายสมบูรณ์มีบุตรได้ตามประวัติวัดนี้รู้จักกันในหมู่ชาวทมินว่าวัดสุนัมบูกัมบามโควิลแปลว่าวัดแห่งหมู่บ้านปูนขาวเพราะชาวทมินอินเดียเคยทำงานที่เตาเผาปูนขาวบริเวณนี้เมื่อวัดสุดโสม คนงานได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเชิญรูปปั้นเจ้าแม่กาลีจากอินเดียใต้มาประดิษฐานจึงได้ชื่อว่าศรีวิระมหากาลีอม,มันวัดศรีวิระมหากาลีอม,มันบูรณะปฏิสังข์ครั้งใหญ่ในปีพศ2523สร้างราชโครปุระหรือซุ้มประตูด้านหน้าลักษณะเป็นเรือนยอดสี่เหลี่ยมพืนผ้าขนาดใหญ่จำนวน8แท่งและเรือนยอดขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ปีพศ2557ได้จัดพิธีฉลองในโอกาสบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นมีอาคาร6ชั้นหลังใหม่ห้องจัดงานสมรสห้องอเนกประสงค์และที่พักเจ้าหน้าที่สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรรูปปั้นเทพต่างๆของฮินดูเช่นพระแม่กาลีพระศิวะพระอุมาพระวิษณุพระพิคเนศพระลักษมี การแบ่งเมืองเป็นเขตแขกเขตจีนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของสิงคโปร์ให้เจริญก้าวหน้าได้โดยไม่ขัดต่อหลักความเชื่อเดิมของแต่ละชนชาติต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรรูปปัน้นเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลส์ผู้ก่อตั้งสิงคโปร์สมัยใหม่ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสิงคโปร์ณจุดที่เซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลส์นำเรือเข้าเทียบฝั่งและขึ้นบกที่สิงคโปร์ครั้งแรกในปีพศ2362 รูปปั้นนี้สร้างขึ้นมาปีพศ2515ในโอกาสครบรอบ150ปีการก่อตั้งเมืองสิงคโปร์เพื่อรำลึกถึงเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลส์ชาวอังกฤษที่มีบทบาทสำคัญในการขยายอาณานิคมของสหราชอาณาจักรในคาบสมุทรมาลายูช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19 เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาเมืองสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือนในยุคอาณานิคมก่อนที่จกกักรวรรดิญี่ปุ่นจะเข้ายึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และกลับมาเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรอีกครั้งหลังญี่ปุ่นแพ้สงคราม บริเวณใกล้กันมีรูปหล่อช้างสำมฤทธิ์ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคาร The Arts House เป็นรูปหล่อสำมฤทธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานผู้ว่าราชการเมืองสิงคโปร์เมื่อวันที่16มีนาคมพศ2414 ในโอกาสเสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์เป็นครั้งที่สองตามคำกราบบังคมทูลเชิญของผู้ว่าราชการเมืองสิงคโปร์ฐานของรูปปั้นช้างสำรฤทิ์มีข้อความจารึกสี่ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษามาลายูมีความหมายว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมืองสิงคโปร์เป็นแผ่นดินต่างประเทศครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินสยามได้เสด็จพระราชดำเนินระบุวันที่เดือนและปีที่พระราชทานรูปปั้นกำกับไว้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสิงคโปร์ครั้งแรกตามคำกราบบังคุมทูลเชิญของผู้ว่าราชการเมืองสิงคโปร์เมื่อเดือนมีนาคมพศ2413เป็นเวลา7วัน เป็นการเสด็จประพาสต่างประเทศครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศการเสด็จประพาสสิงคโปร์ครั้งที่สองคือเดือนมีนาคมพศ2414ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการต่างๆของสิงคโปร์เช่นโรงพยาบาลศาลเรือนจำอู่ต่อเรือที่ทำการไปรษนีโรงเรียนโบสถ์คริสต ตลาดและส่วนสาธารณะรวมทั้งการวางผังเมือง <ไป S 1> การคมานาคม <ไป S 1> และการบริหารเมืองของสิงคโปร์ซึ่งต่อมาทรงนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทย <Okay. S 1> จากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรเมอรอ์ไลออนตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของสิงคโปร เมอร์ไลออนเป็นรูปปั้นสูง8.6เมตรหนัก70ตันมีหัวเป็นสิงโตหมายถึงชื่อเดิมของสิงคโปร์คือสิงหาปุระหรือเมืองแห่งสิงโตลำตัวและหางเป็นปลาหมายถึงสิงคโปร์เคยเป็นหมู่บ้านประมงชื่อว่าเทมาเซก การเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้ <ında> เพื่อให้นักเรียนในร้อยได้รับประสบการณ์ได้รู้ได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวอินเดียในสิงคโปร์ต่างจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเป็นการฝึกให้นักเรียนในร้อยรู้จักสังเกตเปรีย <liability> <umba> บเทียบภาพที่เห็นจากสถานที่จริงกับสิ่งที่ได้เรียนมาจะทําให้เข้าใจพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้กระจ่างชัด ทรทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากสาธารณารัฐสิงคโปร์สมเด็จพระนิธาธิราชจจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณารัฐสิงคโปร์ วันนี้เวลา22นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เที่ยวบินพิเศษที่ rtaf 201เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานชางงีสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองมีรัฐมนตรีข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาศชาติไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ สำหรับข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์จะแพร่ภาพออกอากาศให้ชมในวันต่อไปในานามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการตามพระราชดำริณบแปลงนาสาธิตการกเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า วันนี้เวลา13นาฬิกา25สนาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตการกเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืงองนครนายกจังหวัดนครน,นายกในการนี้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในรอบปีที่ผ่านมาจากหน่วยงานต่างๆอาทิ โครงการพัฒนาพื้ที่ว่างเปล่าอนเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้จัดกิจกรรมการปลูกข้าวในฤดูนาปี2562จำนวน2กิจกรรมคือกิจกรรมการปลูกข้าวพันกอคอ79ด้วยวิธีอินทรีย์เพื่อปเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยอินรีย์3ชนิดคือปุ๋ยอินรีย์พอดอปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร4และปุ๋ยอินทรีแอดเม็ดขณะนี้ข้าวในแปลงนามีอายุ118วันและคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในวันที่25ตุลาคมนี้ ด้วยหลังการเก็บเกี่ยวจะทําให้ทราบถึงคุณสมบัติของปุ๋ยทั้ง3ชนิดและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้มกิจกรรมปลูกพืชไร้และพืชผักบนคันนาซึ่งในปีนี้ได้ปลูกข้าวโพดหวานและมอบผลผลิตดังกล่าวให้โครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนปียชาติพัฒนาโรงเรียนวัดวังปลาจีดโรงเรียนวัดสุตรธรรมารามและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง การกระจายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครน,นายกได้นำมเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ43จากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวน1 400กิโลกรัมสมอบให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลายอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกเพื่อกระจายแก่สมาชิกจำนวน9รายรวมพื้นที่ปลูก93ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการเพาะปลูกไปเมื่อวันที่10มิถุนายน2562และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อวันที่20กันยายน2562ได้ผลผลิตเฉลี่ย520กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตรวมประมาณ48,360กิโลกรัมท่านี้สมาชิกได้วางแผนการบริหารจัดการผลผลิตโดยกระจายนธุนข้าวให้แก่เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงและเก็บเพื่อทำการเพาะปลูกในฤดูต่อไป ทั้งยังจะได้นําผลผลิตที่เหลือมาแปรรูปเป็นข้าวสารและจําหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ในส่วนของโรงเรียนในร้อยพระจุลจองกล้าวได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆอาทิการทำนาอินทรีย์การขยายพันธุ์พืชการเพราะเลี้ยงไส้เดือนการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นการทำแหนมเห็ดและโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ซึ่งได้ดำเนินการปลูกผลไม้ทางภาคใต้เช่นทุเรียนลองกองมะม่วงเบา ปัจจุบันการจเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดีบางส่วนสามารถเก็บผลผลิตมาให้กำลังผลรับประทานได้โอกาสนี้ทอปพระเนตรการเกี่ยวข้าวพันกอข79การหวานเมล็ดพันปอเทืองก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปล่อยปลา9้าสายพันธลงในสระน้ำและส่งเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตผักบนคันนา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสว่างควัวรัติยราชนารีสเสด็จทางพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2561เป็นวันที่สองวันนี้เวลา16นาฬิกา9นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัชติยราชนารีเสด็จทางพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยาลายายัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปร,ริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายายัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันที่2โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน1คน มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรกําแพงแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสนคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์คณะวิทยา,าศยาสตร์การกีฬาคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมคณะศิลปาศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน2,966คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่า เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าความมุ่งหวันของบัณฑิตที่จะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาตินั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงได้ด้วยความรู้ทั้งความรู้ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมาและความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆบัณฑิตจึงควรตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึง้งและกว้างขวางยิ่งขึ้นอยู่เสมอในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นจะเป็นต้องอาศัยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ก็คือคุณธรรมความสุจริตคนเราไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใดหากขาดคุณธรรมความสุจริตคอยกำกับประคับประคองแล้วก็ยากที่จะนำความรู้ไปใช้บังเกิดผลให้เป็นความดีความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนได้ บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริตความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่และควรขวายแสวงหาเพิ่มเติมด้วยความภาคเพียรอยู่เสมอนั้นจะได้เป็นปัจจัยที่ยังประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง จิตอาสาพระราชทาน904วปรในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่ภูเขาเสื่อมโทรมด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติที่ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน ตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีดำรงคงเดชผู้อำนวยการสัปปงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าในพื้นที่ภูเขาเสื่อมโทรมด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดยมีกําลังพลหน่วยขึ้นตรงของสำนักง,งานพัฒนาภาค3าโดยบัญชาการทหารพัฒนาไปทําการฝึกอบรมพื้นฐานการปลูกป่าที่ถูกต้องอย่างสถานที่จริงในการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัว จากนั้นผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31ได้นําจิตอาสาพระราชทาน904วปรทั้งกําลังพลภาคราชการภาคเอกชนและประชาชนไปลงมือและปฏิบัติจริงในพื้นที่บ้านใหม่ภูคาตาําบลภูคาอําเภอปัวจานวน207ไร่อันเป็นการฟื้นฟูผืนป่าพัฒนาต้นน้ำตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าและหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป โรงพยาบาลจุลาภรร่วมกับจังหวัดนครนายกและศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรตยิบ้านวังเมืองจัดโครงการทศวรรโรงพยาบาลจุลาภรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทะมหาราชานุสรวันนี้ที่วัดประสิทธิทเวชอำเภอองคครักษ์จังหวัดนครนายก นายนัทพงศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดโครงการทดสอบโรงพยาบาลจุลาพรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณโดยมีรองศาสตราจารย์นแพทย์ปรีดาวานิชยเศรษฐกุล หัวหน้าง,งานกุมารเวชกรรมฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาพรผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาพรและศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองอําเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัติยราชนารีที่ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่างๆและส่งมุ่งมั่นในการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั่วประเทศ ให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการจัดโครงการทศวรรโรงพยาบาลจุลาพรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทระมหาราชานุสรเป็นกิจกรรมที่ดูแลด้านจิตใจและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนทั่วทุกจังหวัดอาทิการแสดงธรรมะการมอบกระเป๋าชุดยาพระราชทานตลอดจนการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสว่างขวัตวรัคติยราชนารีปโปรดให้โรงพยาบาลจุลาพรล,ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนโดยในวันนี้มียอดผู้เข้ารับบริการหน่วยแพทย์จำนวน110คนส่วนใหญ่ป่วยด้ยโรคของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อทั้งนี้ประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นลน้นพน หน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราโชพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมศพะพ,พะเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินโดยในวันนี้เวลา18นาฬิกาสนาทีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร สมุทรศรและอ้อนสากลภาค3104ครอบครัวรัตตกุลครอบครัวกีรติดิตสกุลและครอบครัวกิติเกิดกุลชัยนางสุรีพลรบพร้อมคณะนางบุญเกื้อยะวงสาพร้อมคณะและนางสงบศรีธนูมาศพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบร,รมราชานุญ,ญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำโสดพระพิธีทำศพพลเอกเปรมเินสุรานนท์เสียชีแก่อัญรกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562รสิริอายุ99ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมงสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาศให้สงงหายจากพระอาการประชนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนําจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร,พรให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสมคมภาคีเครือข่ายธรรมพิบาลน,นําโดยหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรประธานที่ปรึกษาสมาคม นัศาสตราจารย์พิเศษเพียรฤทัยวรดีถีเลขาธิการสมาคมชมรมคู่สมรสตุลาการสารยุติธรรมมูลนิธิครอบครัวพอเพียงและสมาคมแม่บ้านทหารบกทันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ